จุดเริ่มต้นมาจากความโกรธตอนตีหนึ่งค่ะแค่เชื่อแล้วคุยกันแล้วลองทำดูก่อนไหมหรือจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยคิดว่าออกไปอ่ะให้คนอื่นมาทำดีที่สุดนะตอนเนี้ยจุดเริ่มต้นมาจากความโกรธตอนตีหนึ่งค่ะเมื่อคืนวันเสาร์คือเรากำลังเปิดห้องคลับเฮาส์คุยกับเพื่อนๆเรื่องพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะคือเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องของคราฟต์เบียร์แล้วก็เรื่องพวกนี้อยู่แล้วปรากฏว่ามันสาธารณสุขเนี่ยออกร่างพ.ร.บ.ฉบับตัวเองออกมาเพิ่มโทษกฎหมายโฆษณาเหล้าเบียร์เพิ่มจากปรับ500,000เป็นล้านหนึ่งแล้วก็เพิ่มข้อจำกัดเยอะมากเรียกว่าโททอลแบนไปเลยซึ่งเราอะโมโหมากอยู่แล้วเพราะว่าเหล้าเบียร์ก็เป็นผู้ร้ายของสังคมและเป็นแพะมาตลอดปรากฏว่าปิดห้องคลับเฮาส์เสร็จเจอข่าวล็อกดาวน์ร้านอาหารไม่ให้นั่งกินซึ่งเขาเพิ่งได้เปิดมาแบบอาทิตย์เดียวเองมั้งแล้วเพื่อนเราหลายคนที่ขายเหล้าขายเบียร์คือเขาก็ปรับตัวมาเป็นร้านอาหารกันเยอะมากแล้วอย่างเงี้ยรอดบ้างร่วงบ้างแต่แบบพอเขาปรับตัวมาแล้วมาเจออะไรแบบนี้อีกมันยิ่งทำให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วเราโกรธเราก็เลยบอกทุกคนว่าแบบคือไม่ต้องไปฟังคำสั่งของรัฐบาลแล้วเถอะเพราะว่าสั่งมาไม่รับผิดชอบเลยก็มาทำแคมเปญกันไหมอะไรเงี้ยพูดเล่นไม่ได้คิดจะอะไรจริงจังพิมพ์มาจากสมองด้วยความโกรธปรากฏว่าแบบตื่นเช้ามาอีกวันนึงอะไรเงี้ยคนแชร์เยอะมากแล้วคนเอาด้วยเยอะมากนั้นเราก็คิดว่ามันเหลือทางเดียวแล้วคือที่ผ่านมาเรายื่นหนังสือยื่นจดหมายมาตลอดเข้าไปนั่งคุยกันมาที่การแก้กฎหมายคือพยายามทำทุกอย่างเลยอ่ะแต่เราเห็นเลยว่าภาครัฐก็ไม่ฟังถ้าเกิดเครือข่ายหรือพลังในการปกป้องกันมันไม่เป็นปึกแผ่นพออะไรเงี้ยยังไงเราก็โดนรังแกเขามีปืนเขามีอำนาจงั้นเราประกาศรับแนวร่วมก่อนเลยด้วยการให้กรอกฟอร์มโดยขายไอเดียผ่านกิจกรรมที่เราได้ไปคุยกับหลายคนมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยช่วงแรกก็จะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันเนาะก็คือพูดที่เขารู้ว่าแบบเราคือส่งเสียงแหละโดยอาจจะมีการพาสายการสปีชการเล่นดนตรีโดยที่อันปลั๊กไม่ใช่เครื่องเสียงไม่ต้องรวมคนมานั่งฟังแค่ขายของให้คนมาซื้อกลับบ้านคือก็จะทำเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เราคิดว่ามันก็มีหลายร้านที่พร้อมจะจัดกิจกรรมกับเราเพราะนี่ไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายนี่ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดอะไรทั้งสิ้นพอเมสเซจที่มันออกไปหรือภาพที่มันออกไปเนี่ยคนมันมีแนวร่วมคนมันเห็นด้วยมากขึ้นหรือมีแนวร่วมมากขึ้นปุ๊บพลังมันเข้มแข็งขึ้นปุ๊บภาครัฐอาจจะฟังแต่ถ้าเกิดยังไม่ฟังเราก็คิดว่าสร้างเป็นเครือข่ายเลยคนกินน่ะก็ส่งเข้ามาหาข้อมูลพวกเราก็รวบรวมข้อมูลร้านที่เปิดให้นั่งส่งให้คนกินไปแล้วก็ไปอุดหนุนร้านใกล้บ้านแต่เราก็ยังไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นค่ะถ้ายังคงไม่ฟังกันจริงๆก็อาจจะแบบก็ม็อบเลยไหมอะไรเงี้ยแต่คือเรื่องม็อบมันรุนแรงตรงที่มันทำให้เรามีช่องให้เขารังแกยิ่งกว่าเดิมเรามั่นใจว่ามีคนพร้อมที่จะออกมาแบบเป็นแนวร่วมกับเรามาลงถนนแต่มันจะไม่ใช่ลงถนนแบบลงถนนอยากให้เขาไปขายของเราได้ตังค์กลับบ้านก็คือให้ประชาชนมาช่วยผู้ประกอบการกันผ่านกิจกรรมเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะคิวคุยกับร้านแล้วก็ชวนร้านจัดกิจกรรมสักสัปดาห์หน้าเลยทำไปเรื่อยๆสัก3-4เขต5-6เขตที่มันพร้อมสัก2อาทิตย์ถ้าเกิดยังไม่เปิดอีกก็เอ๊ะลองอาจจะส่งเมสเซจที่มันแรงขึ้นแล้วก็ทำเป็นกระบวนการใต้ดินจริงๆอะไรเงี้ยอีกสักเดือนนึงถ้ายังไม่ให้เปิดอีกก็เดี๋ยวจะชวนม็อบค่ะก็ผู้ประกอบการเหรอคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจะเปิดแล้วค่ะเพราะไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าเขาโดนตำรวจหรือโดนภาครัฐสั่งปิดเก็บค่าปรับ 40,000 เขาไม่มีเงินไปจ่ายหรือสั่งปิดร้านปิดไปมันก็ไม่ต่างกับตอนนี้อะที่เขาทำกันอยู่ที่ภาครัฐสั่งมาเขาก็เหมือนโดนปิดร้านไปแล้วและหลายร้านก็ปิดไปแล้วจริงๆนะคะเราก็จะใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ไม่ใช่ปลุกระดมนะทำให้เขาเลิกกลัวก่อนพอเขาเลิกกลัวก่อนปุ๊บปะแล้วมารวมพลังกันทางภาครัฐจะเป็นคนที่กลัวเราเองแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะยอดขายเราก็หายไปแล้วอ่ะ 70% อาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างที่เปิดได้แต่ว่าก็หายแล้ว 70% แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาหลายเดือนมากแล้วเรารู้สึกว่าร้านเป็นประกันดันหน้าและเปราะบางของเรามากเขาก็ความเสี่ยงเยอะกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียรายได้จากสถานการณ์นี้หรือเรื่องของการเผชิญกับโรคด้วยคือช่วงแรกอ่ะคนที่รับผลกระทบอาจจะเป็นร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารแย่ๆของรัฐคือ
ร้านข้างทางร้านลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นอาจจะไม่ได้กระทบมากเพราะเขาขายกลับบ้านอยู่แล้วแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านอะไรที่มันคนมานั่งกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ไปอ่ะคือเขาลำบากมากนะคะเขาลำบากมากนะคะถึงจะไม่เยอะเราก็ไม่เป็นไรเพราะแคมเปญนี้มันเกิดมาเฉพาะกิจอยู่แล้วถ้าวันนึงแบบเขาเปิดให้นั่งปกติเราก็ไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นรีบๆเปิดนะคะทุกวันนี้ไม่มีคนทำผิดกฎหมายตลอดเวลาค่ะมันมีร้านเปิดให้นั่งมันมีคนจ่ายสวยตำรวจรับเปิดให้นั่งเยอะมากทำไมคนทำผิดกฎหมายถึงอยู่รอดและคนที่เชื่อฟังรัฐถึงตายก็ไม่ต้องฟังเลยทุกคนดีไหมจะได้ไม่ต้องมีใครตายคือเราคิดว่ารัฐบาลไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วก็เชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อเช่นคุณจะทำคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณจะแก้ปัญหากับผู้ประกอบการคุณไม่เคยเอาผู้ประกอบการไปนั่งคุยกับคุณจริงจริงจังๆเลยเรามีแต่เรายื่นหนังสือเข้าไปแล้วก็แบบผ่านกมธ.อะไรเงี้ยคือคุณฟังแต่หมอหรือทหารที่ได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนมาตลอดคุณฟังแต่พวกกันเองที่ไม่มีความเข้าใจคุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงคือถ้าไม่อยากให้ด่าเนี่ยก็มาฟังมาคุยกันแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราบอกบ้างที่ผ่านมาเขาไม่เคยเชื่อนะคะส่งหนังสือส่งอะไรคุยโพสต์อะไรเขาไม่เคยเชื่อแค่เชื่อแล้วคุยกันแล้วลองทำดูก่อนไหมส่วนเรื่องเงินเยียวยาเรื่องวัคซีนอ่ะมันถูกด่ามาเป็นปีแล้วค่ะก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้มีทีท่าเลยว่าเขาสนใจหรือจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยคิดว่าออกไปอ่ะให้คนอื่นมาทำดีที่สุดนะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปช่วยทำให้ก็ได้